สวัสดีครับคลิปนี้ฮิโบจะมาอ่านมังงะเรื่องเทวดาหน้าฉวยและเล่นใน8กันต่อเลยครับตอนที่39การต่อสู้ของพ่อ3ฝ่ายฮึว้าวยาโกซ่าอะไรกันบ้าเห็นบอกว่ามียาโกซ่าหรืออะไรเนี่ยแหละครับอย่าพูดบ้าๆน่ะในโรงเรียนม.ปลายจะมีพวกยาโกซ่าอยู่ได้ไงแต่เขาพูดแบบนั้นจริงๆนะทางโน้นน่ะลองไปดูก่อนดีกว่าถ้าทางน่าสนุกด้วยฝึกดุยว้าวมาแล้วฝึกคงไม่ใช่คนที่ชอบอวดเบ่งไม่เลือกหน้าหรอกนะแต่ถ้าลึ่งเข้ามาในสถานที่ของพวกเด็กๆแบบนี้แกไม่คิดว่ามันหยาบคายไปหน่อยหรือไงแซดคือยากุซ่าเหรอยากุซ่า2 คนยากุซ่ากัดกันเองซุบซิบเดี๋ยวเหอะฉันไม่ใช่ยากุซ่านะเฟ้ยกำลังอยู่ฝ่ายธรรมะอย่างเต็มที่อยู่นี่ไงไอเด็กบ้าว้ายากุซ่าอยู่วะโอ้เฮโซนี่วะกำลังทำอะไรอยู่วะท่าทางคิดจะสู้กับยากุซ่าคนนั้นเฮโซสู้เขาอะไรไม่รู้แหละแต่อย่าแพ้นะพวกนายมาได้จังหวะพอดีช่วยอธิบายทีสิว่าฉันไม่ใช่ยากุซ่าหามั้งนะไม่ใช่ยาโกซ่าแต่มีอะไรที่ใกล้เคียงเนาะไม่สังกัดแก๊งแต่มีฝีมือระดับหัวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่ผูกมัดกับแก๊งเลยมีนิสัยเร็วๆมั้ง ก็ยาโกซ่าหมาป่าสันโดษสิน่ากลัวไอ้พวกบ้านี่ คุณครับคือฝึกผมเนี่ยฮึยากฝึกวักโอ้เอโซลุยแล้วแต่ยาโกซ่าหลบได้ยากุซ่าหน้าหนวดประชากรว่าส่งไปที่บ้านยากุซ่าหมาป่าสันโดษไม่กลัวอะไรเลยยากฝึกปักปึกเดี๋ยวน้อยแน่ฝึกขวับเปี้ยงฮึฝึกโอ้ยโซเซยอดเลยเป็นจากเล่นงานลำตัวมาเป็นเตะก้านคอโอ้โหแถมยังเปลี่ยนกลางคานตอนจะเตะลำตัวแล้วด้วยส่งไปที่บ้านยากุซ่าจริงๆเลยแม่จะโว้ยเฮโซยอดมากคู่จะสู้โซเซแล้วสู้เขาไปแบบนั้นแหละไม่ใช่ตะกี้ถูกกาดสมบูรณ์แบบหมอนี่ตอบโต้กระบวนท่าไวเป็นบ้าสู้คุณครับผมต่างทางพร้อมสู้อยู่แล้วไม่คิดจะบอกหรอกว่าให้เข้ามาตอนที่มองที่อื่นที่สำคัญเข้ามาใกล้ตัวขนาดนั้นด้วยที่ฉันไม่รู้สึกเลยนี่สิน่าตกใจจริงๆเปล่าคือผมเข้าใครคู่จะสู้ด้วยใจว่างเปล่าได้โดยที่ไม่ได้ปล่อยจิตพยาบาทออกมาเลยใจกล้าแบบนั้นต่างกับยากุซ่าทั่วๆไปเปล่าถึงได้บอกว่าผมเนี่ยนี่เป็นการต่อสู้ของยากุซ่าหมาป่าสันโดษที่ชอบลุยตามเพลิดใจไม่สังกัดแก๊งใดกับยากุซ่าคิลเลอร์แมชชีนที่ฆ่าคนอื่นได้อย่างเลือดเย็นเพื่อแก๊ง เหมือนไฟสู้กับน้ำแข็งสินะ คนดูโคตรมโนเลยเขาว่าคนต่อสู้เป็นยากุซ่าคิลเลอร์แมชชีนที่ไร้หัวใจมนุษย์ครับคุโรดะซังสงสัยเฮโซกำลังเจอวิกฤตเล็กๆไม่ใช่ยากุซ่าของจริงนี่นาครูคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีการชกต่อยกันค่ะครูคิชิดะ ชกต่อยกันเหรอพับผาเป็นใครที่ไหนวันเจอพวกคองซะด้วยพวกบ้านนั่นอยู่ที่ไหนทางโน้นค่ะยากุซ่า2 คนกำลังชกกันยากุซ่าเนี่ยหมายถึงค่ะเยี่ยมจนบอกไม่ถูกดูแวบเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่สุจริตดูแวบเดียวก็รู้ว่าไม่สุจริตชน2 คนตัวก็ย้ายใหญ่ ทำไมพวกยากุซ่ามาอยู่ในโรงเรียนเรื่องนั้นใครจะไปรู้รีบไปก่อนเถอะค่ะขืนไม่รีบท่าทางกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่รู้สึกเหมือนทั้ง2 ฝ่ายจะชักอะไรออกมาจากในอกเสื้อและเริ่มฆ่ากันแล้วค่ะ โทษทีฉันต้องแนวเด็กนิดหน่อยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะเรื่องใหญ่มากรู้ไหมทางนั้นอาจกำลังแย่แต่ทางนี้ก็ลำบากนะทางนี้ดำเนินด้วยชีวิตค่ะไม่ใช่เลยมาแนะแนวหรอกว่าในนะการแนะแนวทางอนาคตก็เป็นงานเสี่ยงชีวิตที่จะตัดสินชีวิตของคนเหมือนกันอย่ามาดูถูกการแนะแนวอนาคตเช่นนั้นเฟ้ยปะโถเว้ย โกรธกลับไปฮะถ้าหากจะมีปัญหาอะไรอยู่ถ้าอย่างนั้นให้ผมช่วยเอาไหมครับใครคุณยังไงผมก็อยู่ในตำแหน่งคุณแนะแนวพิเศษชั่วคราวของที่นี่อยู่แล้วนักเรียนที่จะชี้อนาคตก็ไม่มีแต่ว่าคือผมควรจะสบายมากเลยแบบนี้ชินแล้วล่ะครับงั้นพวกเธอช่วยพาไปหน่อยค่ะแล้วเจอกันนะครูคิชิดะที่นี่ค่ะเรื่องของคิตโนะเซจิโร่ทำให้เราติดหนี้ครูใหญ่จะกลับไปคณะกรรมการศึกษาโดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ คงต้องหาคนดีคนชอบชดเชยเท่านั้นละมั้งแต่ว่าไม่เป็นไรเหรอคะก็มียากุซ่าตัวเบอร์เริ่ม2คนแต่ครูคนเดียว ไม่ต้องห่วงหรอกตะกี้ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องแบบนี้ชินแล้วจะยากุซ่าหรืออะไรเรื่องต่อสู้มันก็แค่มือสมัครเล่นโทษทีนะสำหรับเราแล้วไม่ต่างจากการปราบเด็กถ้ากลับไล่ตัวป่วน2คนไปแล้วจะรับความชมมันก็เป็นบทที่ได้กำไรดี ดุยฮึ อ่ะแย่แล้วว้า มาไม่ดูจังหวะเลยโดนยันดูสิเป็นเพราะแกหลบได้คล่องแคล่วว่องไวคนไม่รู้อินโหนอินเหน่เลยมาเจ็บตัวแทนยอมให้เตะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้สิว่าให้มาอ่ะแต่ว่าใครมันจะยอมให้เตะแล้วลูกพี่อ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับครูเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อทำใจดีๆไว้นะคะครูโอ้ยสบายมากไม่ต้องห่วงหรอกใช้กวาดไฟรับไว้เรียบร้อยเลยไม่บาดเจ็บเอ๊ะไม่เป็นไรนะพลาดครูเลยกำลังไหลเป็นไรไหมคะครูครูค่ะแม้แต่การเตะทักทายก็ยอมไม่ได้ที่ทำให้เราเลือดกำเดาออกมันดูถูกกันเกินไปแล้วทีแรกกะโดยแบบนุ่มนวลแต่ในเมื่อทางแกลงมือกันแบบนี้ต้องเล่นงานให้ยับครูก็คิดแล้วตามครูอื่นมาด้วยดีกว่าคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกค่ะฟุบครูอ้าวฟุบโอ้ไปร่วมวงเลยเอ๊ะลงมือเลยนะอ่ะอันตรายฟูเปียงโกถ้าฝ่ามือครูฝ่ามือครูละเฟี้ยวตึบโอ้ยมาขวางพอดีเลยอะอะไรวะตะแกตกลงมาจากฟ้าเหรอฝ่ามือครูเหรอหมอนี่ปะโถไอ้แก่มันอะไรไม่ใช่เหรออีกนิดเดียวเกือบโดนแล้วสิเขม็งการหลบหมัดของอันธพาลหนวดกับฝ่ามือคู่นั่นท่าทางหมอนี่จะไม่ใช่อันธพาลทั่วไปเดี๋ยวเธอฟังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไอ้แกโวยวายชะมัดเลยแกรับมือหมอนี่ไม่ไหวหรอกไปซะฉันจะสู้แทนเองฟังก่อนว่าใครนะพูดเรื่องไร้สาระอะไรวะไอ้แกเฮ้ยดูน่าเศร้าเกินนะเฮโซนึกแล้วเชียวว่ายากุซ่าตัวจริง2คนซัดกันมันยังเมินหาตาลุงนั่นก็เป็นยากุซ่าเหรอไงอยู่แล้วเข้ามาแยกยักษ์2คนนั้นต่อยกันนะเฟ้ยไม่อยู่ในวงการทำได้ที่ไหนฝ่ามือคู่หรือใช้มีความทรงจำที่เลวร้ายกับท่านั้นเอ๊ะคือเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยวเธอพวกแกต้องการอะไรไม่รู้หรอกแต่ว่ายอมให้นำสึกยากุซ่าเข้ามาในโรงเรียนไม่ได้อ่ะเฮเปี้ยงโอ้โหกาดได้ไอ้ฮึบไอ้บ้าเอ้ยนี่นะฟุบฮึบปึกฮึบกรอสยากเฝ้าเตะเฉียดหัวไปเปรี้ยงโอ้โหกาดได้ฮะฮู้วันนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ลูกเตะนี่ถูกป้องกันได้ถึง2ครั้งในวันเดียวฉันต่างหากที่อยากถามพวกแกเป็นใครกันแน่แจ๋วมากเฮโซสมชื่อพ่อตานะสมกับที่เป็นสติเดชชนที่คล้ายยากุซ่าสุดๆทางโน้นแอบกันชกกลว่ามะเนาะอีกอย่างรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงตะโกนของพ่อตั้งแต่ตะกี้แล้วด้วยอ่ะคิดว่าหูฝาดไปเองอ่ะแต่มันสังหรณ์ใจไม่ดียังไงไม่รู้เฮ้ยเขาว่ามียากุซ่าว่ะยากุซ่า2คนชกกันในโรงเรียนโอ้โหยากุซ่าเหรอยากุซ่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยน่ากลัวจังเหรอยากุซ่าน่ะตัวใหญ่และบึกทั้งคู่เป็นยากุซ่ารุ่นเฮฟวี่เวทว่ะดูเหมือนชายชุดดำกับหนวดกับคนไว้หนวดจะสู้กันตัวน่ากลัวจังทำไมมาชกต่อยกันในโรงเรียนเนาะรุ่นเฮฟวี่เวทดวลเดี่ยวสินะน่าสนุกดีแฮะทำไงดีพ่อฉันเองพ่อไปยุ่งกับเรื่องบ้าๆอีกแล้วกำลังทำอะไรอยู่แง่ฟุบตัวเอ๋ล้ำบึกไว้หนวดเลยอ๋อเข้าข่ายนี่ทำไงดีคล้ายๆยากุซ่าซะด้วยเขาว่าสู้กับยากุซ่าน่ะอย่าห่วงจากการวินิจฉัยของฉันเฮโซไม่ใช่ประเภทถูกพวกยากุซ่าไล่บี้แต่คู่ต่อสู้เป็นยากุซ่านะถ้าพกมีดมาล่ะนักสู้มีมือมีเท้าเป็นเสมือนอาวุธตราบใดที่ใช้มีดไม่เก่งก็รู้ไหมมีคนเข้าไปแย่งยากุซ่าชกกันจู่ๆก็โดดเตะเข้ามาตอนที่ทั้งคู่กำลังสู้กันอยู่ยากุซ่าอีกคนละ ไม่รู้สิแต่เด็กผู้หญิงบอกว่าเป็นครูแนะแนวพิเศษแต่ไม่เคยเห็นหน้าตัวไม่ใหญ่แต่ท่าทางจะเก่งว่ะสงสัยพ่อฉันแย่แล้วทำไงดีเพราะเขาว่าพ่อของฉันกับพ่อของอิคุโนะกำลังสู้กันทำไงดีล่ะไม่ต้องห่วงพักนี้พ่อของฉันสุขภาพไม่ดีตอนนี้เฮโซคงชนะใช่ไปหาแบบนั้นที่ไหนล่ะ พวกเราก็ไปที่นั่นด้วยดีกว่าฝึกหาถึงแม้พวกเราไปก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าลนลานพ่อของอิคุโนะก็อยู่อุ๊ยคือต่อสู้กับยากุซ่าเนี่ยต้องมีเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แน่เลยอีกอย่างจะทอดทิ้งพ่อของเรียวโกะจังได้ยังไงกันคือคิโตโนะคุงซึ่งไม่ได้นะไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นในเวลาแบบนี้สิเกือบเผลอคล้อยใจตามไปแล้วเห็นไหมไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ากูต่อสู้คือเฮโซคิดว่าต้องต่อสู้กับดูเดือดจนไม่มาแขกไซจิโร่เรื่องไม่เข้าไปร่วมวงต่อสู้เอาไว้ที่หลังแค่ไปดูก็คงโอเคถ้ามีอันตรายหนีไปซักก็ได้นั่นสินะอิคุโนะเองก็เป็นห่วงพ่อด้วยฉันแค่อยากดูเพราะท่าทางน่าสนุกน่ะมาคิโตโนะคุงฟังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าคิโตโนะคุงรีบหนีไปก่อนนะพวกฉันไม่เป็นไรหรอกกึดสัญญานะนั่นมันแมนเขาพูดกับเลดี้อ่ะ โอเคงั้นไปกันเถอะฟึบพับผาเมืองนี้มันทำให้เพลินดีจริงๆมีคนหลายแบบโผล่มาทีละคน2คนไม่คิดเลยว่าพวกยากุซ่าจะเก่งขนาดนี้แต่เพื่อสันติสุขของเรียนเราคงต้องชนะอะจริงสิสถานีอยู่ที่ไหนกันไปทางที่มีเสียงเออะกันก็ได้นี่นะคลิปนี้ก็จบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ